ข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้มาในเมนูที่คุณต้องโอ้โหเปรี้ยวปากเลยล่ะเพราะเราจะมาทำส้มตำกันค่ะส้มตำของนานาวันนี้เป็นส้มตำสตรอเบอรี่นะคะรับประทานคู่กับหมูยอ กรอบซึ่งทำง่ายมากๆหมูยอของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นหมูยอตราวาสนานะคะเนื้ออร่อยมากเป็นหมูยอคุณภาพดีที่อยากให้คุณลองใช้เลยล่ะฉีกซองออกมาหั่นแล้วก็ปอกเผาแบบนี้นะคะจากนั้นหั่นเป็นชิ้นตามต้องการเราเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยมีแอร์ฟรายเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตั้งเตาไม่ต้องใช้น้ำมันเลยคุณเอาหมูยอหั่นแบบที่นานาทำจากนั้นจะเคล้าน้ำมันหรือไม่เคล้าก็ได้นำเข้าแอร์ฟรายเออร์นะคะทอดจนกระทั่งหมูยอของคุณกรอบกระจายตัวของที่คุณทอดให้ทั่วเขาจะได้กรอบทั่วๆกันเท่านี้เองสูตรนี้เซฟเก็บไว้ได้เลยนะเพราะทำส้มตำอะไรก็ตามใช้น้ำปรุงส้มตำสูตรนี้อร่อยอร่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนานายังไม่เปิดไฟนะใส่ลงไปก่อนเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเปล่าระหว่างทำก็มองหมูยอของเรานิดนึงเผื่อเขาเกรียมเกินไปคนจะมาสมให้เข้ากันคุณจะสังเกตว่านานายังไม่ใส่น้ำปลานะการใส่น้ำปลาลงไปตอนนี้เราตั้งไฟกลิ่นจะโชยมากเพราะฉะนั้นเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจากนั้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดแล้วเราค่อยใส่น้ำปลานะคะครัวของเราก็จะมีกลิ่นที่รุนแรงน้อยลงมาดูหมูยอก่อนตั้งไฟเป็นสีเหลืองแบบนี้ขอพลิกด้านหนึ่งทีเนี่ยโอ้โหกรอบกรวบหลายคนที่ชอบผิวสัมผัสแบบมีน้ำมันอะก็สามารถสเปรย์น้ำมันลงไปเพิ่มได้นะแล้วแต่ความชอบเลยน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้หลังจากเดือดแล้วอย่าเพิ่งตกใจว่าอุ๊ยเขาเหลวเดี๋ยวคุณทิ้งไว้จนเย็นน่ะส่วนผสมจะข้นขึ้นมาเลยแล้วเวลาคุณเอาไปทำเมนูส้มตำเนี่ยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเคล้าไปเคล้ามาพอดีเลยน้ำตาลปี๊บก็เล็กลงแล้วค่ะเดี๋ยวนาตั้งไฟเลยนะเวลาทำน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้แนะนำให้เคี่ยวทีเดียวเยอะๆแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะจะทำส้มตำทีไรเนี่ยก็หยิบออกมาตักช้อนโตๆใส่ลงไปเป็นผลไม้อะไรก็อร่อยหมูยอนานาได้แล้วเดี๋ยวนานาปิดไฟก่อนนะคะเปิดให้คุณดูก่อนสีแบบนี้กรอบกรวบวิธีสังเกตว่าน้ำปรุงส้มตำเราได้ที่แล้วคือฟองอากาศที่ขึ้นมาจะเดือดเป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้สังเกตว่านานาคนตลอดเวลาเพราะส่วนผสมของเราหวานจัดค่ะเขาจะไหม้ง่ายนะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะปิดไฟใส่น้ำปลาทิ้งไว้จนส่วนผสมเย็นค่ะน้ำปรุงส้มตำของเราจะข้นขึ้นตำส้มตำกันค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเขาจะให้ความเผ็ดแบบซ่าๆแต่เผ็ดแบบจี๊ดจ๊าดเนี่ยต้องมาจากพริกขี้หนูส่วนตัวชอบใส่ถั่วลงไปตำด้วยถั่วลิสงคั่วหอมๆเวลามีถั่วลงไปเนี่ยส้มตำจะอร่อยขึ้นเยอะเลยพริกขี้หนูสวนใส่พริกขี้หนูสวนสีเขียวลงไปนะคะเมื่อสักครู่จากนั้นพริกขี้หนูแดงอยากได้เผ็ดตำให้แหลกถ้าอยากได้เผ็ดน้อยๆตำนิดเดียวชอบของแซ่บๆก็ต้องตำเยอะๆเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนิดหน่อยนะคะตำพอบุบๆบางคนก็ชอบตำแหลกๆอะตำแค่นี้พอมะนาวนะคะผิวมะนาวอ่ะเวลาโดนขยี้อ่ะเขาจะมีน้ำมันหอมๆออกมาแล้วมะนาวสดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในส้มตำมะเขือเทศนะคะลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่คุณชอบเลยกุ้งแห้งจากนั้นจ
ช้สากขยี้เขาแบบนี้น้ำปรุงส้มตำของเราโอ้โหช้อนหนึ่งเต็มๆแบบนี้ใส่ลงไปคน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 เขาแบบนี้ส่วนผสมเวลาโดนมะเขือเทศโดนน้ำมะนาวเขาจะเหลวขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่สตรอเบอรี่ของเราลงไปเลยหลังจากใส่สตรอเบอรี่แล้วเคล้าเบาๆนะคะไม่เช่นนั้นแล้วสตรอเบอรี่มันจะเละเก็บเอาไว้นิดนึงสำหรับเหลือเคล้าสุดท้ายก็ได้จะได้สวยขึ้นน้ำปรุงรสจัดๆกับสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆเลยสุดท้ายใส่สตรอเบอรี่ลงไปปุ๊บเคล้าอีกรอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูสิตักตำสตรอเบอรี่ของเราลงจานเสิร์ฟโอ้โหจากนั้นเนี่ยนะคะเพิ่มท็อปปิ้งด้วยหมูยอหมูยอของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่หมูยอเฉยๆเรามีผงปรุงโรยด้วยมีหมูยอกรอบของเราโอ้น่ารับประทานหมูยอของเราเผ็ดซีดให้มันส้มตำด้วยซอสผงปรุงรสรสปีศาจกราไทยเชฟค่ะไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะซิวห่อมาถึง2ชั้นเนี่ยโรยไปบนหมูยอนะสุดยอดความอร่อยเลยอ่ะแล้วก็ท็อปหน้าด้วยนี่นะคะถั่วลีสงคั่วหอมๆเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของนานาวันนี้ส้มตำสตรอเบอรี่กับหมูยอกรอบช่วงหน้านะคุณผู้ชมอาจารย์เมมีเมนูแสนอร่อยรออยู่กับเท็ดดี้ชื่อเมนูว่าแครกเกอร์ผงพะโล้ค่ะติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะของเท็ดดี้กับหมามีเนี่ยแครกเกอร์ผงพะโล้น่ากินน่าอร่อยแบบนี้เลยนะฮะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูแครกเกอร์ผงพะโล้เมนูทานเล่นเคี้ยวเพลินมาฝากค่ะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยจากน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปาะเปี๊ยะโนริกุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำเรียงกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางบนภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยสาหร่ายและกุ้งที่เตรียมไว้ห่อจัดทรงให้สวยงามถ่ายที่แป้งเปียกม้วนที่สวยงามเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เปาะเปี๊ยะโนริกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมาโยน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเปาะเปี๊ยะโนริกุ้ง